ให้สอนในเรื่องศีลเรื่องทานเหมือนกับเนี่ยพวกที่เขามาสอนพวกกลางพวกเขามาอบรมนี่เหมือนกันนะครับก็ที่ออสเตรเลียสอนเขาไม่ให้สอนเรื่องทานเรื่องศีลว่าเขารู้แล้วแต่เขาไม่ทำกันก็ฉะนั้นการเจริญตั้งแต่ทานศีลก็เพื่อชำระทานก็เพื่อปลูกจิตใจของเราให้มีจิตเพื่อแผ่อยากคับแคบเพื่อกำจัดความโลภก่อโกยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเห็นชีวิตจิตใจทุกข์ยากความเดือดร้อนคนอื่นเพื่อแผ่กันเพื่อเป็นมิตรใหม่ตัวอันนี้ดีอย่างหนึ่งเพื่อกำจัดภัยภายนอกให้จิตใจของเราชำระส่วนหนึ่งเพราะว่ามัจฉะกันเนยะความเสน่ห์นี่มันเป็นมนต์สิ่งทางจิตใจเพื่อชำระกิเลสเหมือนกันในการให้ทานเพื่อความเสน่ห์ส่วนหนึ่งอันนี้เราทำอยู่เสมอแล้วแต่นี่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะทีนี้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องเพิ่มเติมไปก็ว่าบางทีสงสัยก็เพื่อให้มั่นอีกนะที่อธิบายอันนี้ในเรื่องศีลก็เหมือนกันถึงแม้เรารักษาอยู่แล้วที่พูดมาเองนี่ก็ต้องให้มั่นว่าเป็นคำรับรองถ้าเรารักษาอยู่แล้วก็เป็นคำรับรองถ้าเรายังขาดตกบกพร่องตอนไหนเราก็จะได้เพิ่มเติมให้บริบูรณ์ที่เมื่อศีลเรามีหลักฐานพอมั่นคงเราก็พยายามเหมือนกับคุณบอกให้ฟังนะเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจคือเอารูปองค์พระแต่เพียงแต่เอาองค์พระแล้วก็มาตั้งเป็นนิมิตอย่างนั้นขึ้นไปแล้วนั้นมันยากแล้วก็มันเนินช้าที่จะเห็นอริยสัจคือความจริงเพราะการเห็นอริยสัจนั้นมันจะต้องมาเห็นกายของเราดูกายของเราจะตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและโบราณอาจารย์ผู้ที่จะบวชเข้ามาสอนกรรมฐาน5เป็นเริ่มต้นที่สำคัญมากผมขนและฟันหนัง5อย่างเป็นมูลกรรมฐานถ้าบวชเข้ามาไม่ได้อาจารย์ไม่ได้สอนอันนี้แล้วก็หลักผิดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์การบวชเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนกรรมฐาน5นั่นนิยมปฏิบัติเพราะเหตุใดคนเราเนี่ยถ้าก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดแต่ความหลงตัวเองหรือหลงคนอื่นเห็นรู้ตามจริงมันก็เบาบางลงไปแต่จิตใจสงบเพราะความรู้เห็นอันนี้จะประเสริฐมากแต่เราถ้าว่าเราเอาพุทธรูปมาไว้ในใจเราก็กำหนดให้ได้ความสงบด้วยอุบายอันนั้นจิตใจสงบก็ใช้ได้เรียกว่าสมถะภาวนาเวลาสงบไปแล้วเพ่งอาจจะเห็นพุทธรูปเคลื่อนไปอย่างนั้นแสดงลักษณะอย่างนั้นมีนิมิตอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะมาเคยเห็นถ้าเราไปติดนิมิตลืมนี่เวลาแสงสว่างเวลาอะไรเกิดขึ้นมากลงบางคนถ้าไม่มีครูอาจารย์ช่วยแก้ก็เข้าใจผิดไปเลยเพราะสังขารในมันแปลงบางทีก็เห็นสิ่งที่ดีจิตใจสว่างขึ้นมาสำคัญผิดไปก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาจิตสงบรู้ว่านิมิตนี่ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเกิดขึ้นมันก็ดับไปถ้ารู้จิตอย่างนี้แล้วเพียงแต่ประกอบให้จิตมีปัญญาเพื่อชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่โดยที่จะมาได้อบรมมาสดับมาแล้วอาจจะมาได้ชอบพิจารณากายก็เห็นกายเห็นในเวลาเนี่ยเราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งให้สงบดีกว่าชอบสอนในทางนี้มั่นคงกว่าอันนั้นก็ไม่ผิดก็ไม่ได้ว่าผิดแต่ก็เคยเห็นมาแล้วที่เขาทำมาเรื่องการนิมิตบางคนก็ชอบเลยนี่มันติดดาวเดี๋ยวเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปตรงนั้นตรงนี้พ้นที่สุดเวลาจากนั้นในจิตใจออกจาก
สมาธิมาแล้วจิตใจมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่นี่แบบนี้หลวงปู่มั่นว่าท่านเคยใช้มาแล้วหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่เสาเหมือนกันนะท่านทำแบบทุกแบบเลยท่านว่าพวกท่านดีมากเลยเนี่ยที่ได้มาอบรมที่หลังที่เราปฏิบัติมาเสร็จแล้วต้องทำแบบทุกอย่างที่อาจารย์ตามหลักอาจารย์ทำเมื่อทำไปแล้วเรามาเลือกได้วิธีที่มาสอนพวกท่านทั้งหลายปัจจุบันวิธีนี้เป็นทางที่เหมาะสมและที่นัดที่รวบรวมอยู่ในจุดอันนี้ท่านสอนเสร็จแล้วสอนไม่ได้เอาพวกรูปพระพุทธเจ้ามาพิจารณาโดยตรงท่านสอนพุทโธไม่ได้เอารูปนิมิตเอาคำบริกรรมพุทโธแปลว่าผู้รู้ก็เตือนไม่ให้เผลอนั่นเองพุทโธก็แปลว่ารู้มาผู้ตื่นก็แปลว่าผู้ไม่หลับไม่เผลอผู้เบิกบานไม่เผลอให้จิตใจสงบเบิกบานเราก็ทำจิตใจพุทโธพุทโธพอเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เผลอไม่ให้ฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่เวลาจิตสงบก็ท่านก็ให้สงบไปเวลาจิตถอนมาถ้าเราอันนี้พิจารณาให้พิจารณาร่างกายพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเพื่อให้รู้ความจริงเพื่อประจักษ์ความหลงเพื่อสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เกิดสมาธิจิตความเห็นชอบความเห็นชอบเห็นร่างกายของเรานี่แหละเห็นผมเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นเนื้อเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราดูแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเราจะพูดอย่างนั้นโดยไม่ได้ปฏิบัติโดยไม่ได้จิตใจยังไม่ยอมรับมันก็พูดได้แต่จิตใจยังไม่ยอมรับแต่ต้องให้จิตใจมันได้ยอมรับด้วยเพ่งให้มันได้ดูได้เห็นในจิตในใจด้วยไหนส่วนไหนเป็นอย่างไรถ้าได้อย่างนี้แล้วมั่นคงนะที่พิจารณาเล็บผมผิวหนังอะไรพวกนี้เป็นการพิจารณาสังขารพิจารณาถึงความไม่เห็นแน่เที่ยงแท้ใช่ไหมครับคือก็พิจารณาโดยสีพิจารณาโดยไม่สะอาดพิจารณาโดยกลิ่นเช่นกลิ่นของผมเป็นอย่างไรบ้างเราเคยรู้จักว่ากลิ่นมันมีอย่างไรเราก็เลยลึกถึงกลิ่นของผมผมมีสีอย่างไรบ้างแล้วก็ผมนั่นเป็นของสะอาดหรือไม่สะอาดแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างถึงประโยชน์เมื่อมันหลุดร่วงไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างให้จิตยอมรับความจริงอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาทุกส่วนไปแล้วเราก็เราไม่ควรยึดถือไม่ควรหลงมันก็เห็นความไม่เที่ยงมันจะเข้าสู่ไตรลักษณ์นะเห็นอนัตตาเราพิจารณาแล้วไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยเราอยู่ในผมก็ไม่มีนี่เราอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังมันไม่มีมันขนก็นี่มันเน่าไปจะมีประโยชน์อะไรมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาโอ้แต่ก่อนเราหลงไม่รู้เมื่อเราไม่ได้พิจารณาได้รู้แต่เรารู้เห็นอันนี้จิตสงบไปแล้วยิ่งมีความสุขเลยยิ่งมีความสุขมีความสบายมีความเบาถ้าจิตไม่สงบเพียงแต่พิจารณาธรรมดาแล้วมันก็ไม่ปีติไม่ต้องภาวนาให้สงบด้วยสงบแล้วก็พิจารณาด้วยทั้งสองอย่างเจริญควบคู่สร้างปัญญาขึ้นไปทีนี้จิตของเราเคยฟุ้งซ่านเคยวุ่นวายมันก็ไม่เห็นประโยชน์มันเห็นแต่คิดไปเปล่าทีนี้เรื่องแล้วก็มันก็น้อยลงที่ไปเกาะเกี่ยวที่ไปหลงที่เคยสนุกสนานเคยเที่ยวเคยอะไรเคยนี่น้องก็หมดไปเคยหลงอย่างไรก็เหลือแต่สิ่งที่เราจะทำประโยชน์ปรากฏวันหนึ่งวันหนึ่งเราเลือกทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มากำหนดศึกษาทำภาวนามันได้ประโยชน์มากกว่าเราก็เมื่อเรามามุ่งมั่นแต่อันนี้แหละจิตมันก็ได้ความฉลาดเกิดจากการภาวนาโดยพิจารณาที่ว่าเรียกว่าวิปัสสนา
ทำจิตให้สงบเรียกว่าสมถะเพราะฉะนั้นคุณจะพิจารณาเรื่องเอานิมิตถ้าหากจิตเคยภาวนาอย่างนั้นก็ได้แต่เวลาสงบก็สงบไปแต่คุณออกจากนั้นใช้วิปัสสนาไปเจริญแล้วก็เจริญรูปขันธ์คือวิปัสสนาเจริญผมขนและฟันหนังพิจารณาเลยไปพร้อมด้วยเพราะเราต้องจิตสงบเราเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเพื่อสละสร้างสติสร้างความสงบมีปัญหาอยู่อันหนึ่งเมื่อวานผมฟังเทศเรื่องมงคล38ประการแล้วก็พระเทศกล่าวไว้ว่าในประวัติศาสตร์มีพระอรหันต์องค์ขณะที่พระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตถ้าเป็นพราหมณ์ตามมาขอให้เทศพระท่านเทศสั้นๆว่าได้ยินสัตว์แล้วได้ยินได้เห็นสัตว์แล้วได้เห็นได้กลิ่นสัตว์แล้วได้กลิ่นได้สัมผัสสัตว์แล้วได้สัมผัสผมพยายามจะตรองดูเข้าใจว่าเป็นการปิดประตูขันปิดประตูการรับรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดที่เวทนาเท่านั้นใช่ไหมฮะเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสภายในไม่ทราบตอนไหนพระองค์ไหนที่เดินตามพุทธเจ้าผมไม่ทราบรายละเอียดคือเพื่อเราจะได้รู้จักว่าเขาพูดนั้นน่ะมันอาศัยอะไรอาศัยเนี่ยเพราะคำพูดอ่ะคนหนึ่งจับตอนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะจับตอนหนึ่งเราก็ไม่ทราบเขาจับองค์ไหนนะครับแท้จริงนั่นคือว่าตาเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินมันก็เพื่อให้เราไม่สนใจเรื่องตาหูจมูกแล้วก็มาพิจารณาใจมาอยู่กำกับใจให้เจริญกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเพราะถ้าก็ไม่สรวมตาหูจมูกแล้วตาเห็นจิตมันก็จะไปตามไปตาเห็นมันก็เผลอไปรวมไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าที่ท่านแสดงนั้นถ้าเป็นพระอัสสชิน่ะก็มีโยมตามไปพอไปถึงขอให้เสด็จท่านแสดงธรรมท่านก็บอกว่าเราเพิ่งบวชมาใหม่จะไม่สามารถแสดงธรรมพิสดารให้ท่านฟังได้ได้โยมคนนั้นก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องแสดงพิสดารก็ได้แสดงย่อๆเมื่อข้าพเจ้าฟังแล้วก็จะได้พิจารณาขยายเอาเองท่านก็แสดงเหตุธรรมมาเหตุตุปภาวะธรรมทั้งหลายมาจากเหตุเวลาดับก็ดับไปเหตุดับพอท่านพิจารณาออกไปท่านเลยเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุไม่ใช่มาลอยๆโดยไม่มีเหตุถ้าเมื่อเราจะดับเหตุนั้นดับพอท่านแสดงโดยย่อเข้าใจได้จดความเริ่มใสจนเป็นโสดาบันแล้วมาขอบวชไปหาเพื่อนสหายมาก็มาขอบวชพร้อมได้บริวารได้เป็นพระที่สำคัญคือพระสารีบุตรนั่นเองอัครสาวกเห็นอะไรแต่เวลาปฏิบัติเพื่อให้เราได้โอกาสจะทำงานทางจิตใจเกี่ยวกันทำนั่นเองเพราะตานั่นถ้าเราไม่มีสติสำรวมแล้วก็จะสร้างความหลงให้เราได้เหมือนกันเหมือนหลงสังขารที่เขาแต่งมาหลอก
ถ้าจะลงเสียงไปยินดีในเสียงไปยินได้ในเสียงถ้าเกิดความเศร้ามองจิตใจได้ตาจะเห็นรูปมันจะอาจยินดีพอใจบ้างให้เกิดความเกลียดชังที่รูปที่มันชอบละมันจะมีอะไรมาได้เกิดความกระทบกระเทือนนี่แหละท่านจะไปสำรวจสักเวลาลูกได้ยินเสียงและสักเวลาเสียงไม่ให้หลงนั่นเองได้ยินสักเวลาเสียงในท้องประสาทเวลาลดแล้วเรามาดูภาวนาดูธรรมรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายไปเห็นธรรมแยกประจักษ์คือความจริงเรียกว่าธรรมะผมได้เข้าใจว่ารับรู้แล้วเราให้หยุดเพียงแค่นั้นไม่นำมาจดจำมาคิดให้เกิดกิเลสทันคือกิเลสมันมีอยู่แล้วในจิตใจของเราพอได้สัมผัสกับรูปฉะนั้นมันจะเร็วกว่าสติของเราที่ที่จะมาสอนมันมันสอนเราก่อนเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นอินทรีย์ของเรายังอ่อนถึงจะสำรวมไว้ก่อนคือมันเร็วกว่าเรามากมันคล่องตัวเป็นที่เราจะได้สอนวันวันสอนเราก่อนเอาเราไปแล้วสงสัยตรงไหนเองอ่ะไม่มีครับดีแล้วปฏิบัติเถอะไม่เป็นไรหรอกนะอุบายไหนที่ทำให้ใจดีใจสงบได้นะเราทำแล้วก็ตัวสงบแล้วก็พิจารณาเวลาไม่สงบหรือเวลาอะไรเราต้องพิจารณาอีกเวลาใจของเราได้ยินเสียงอะไรไม่ชอบเราพิจารณาอีกก็ได้เพราะว่าไม่ใช่เราถึงขั้นเทวาแบบที่เขาว่านั่นมันไปขั้นสูงแล้วนั่นถ้าเรายังปฏิบัติอยู่เราก็ต้องพิจารณาพิจารณาให้เกิดให้รู้เหตุรู้ผลถ้ามันพิจารณามันก็ไม่ฉลาดไม่รอบรู้ในกองสังขารเมื่อเราไปรับรู้อะไรมันถูกมันหลอกเวลาตาเห็นเธอจำเป็นจะต้องเห็นเดี๋ยวก็มันหลอกเราไม่รู้แต่เราอย่างโง่อยู่มันฉลาดกว่าเราก็ลองเราได้ตั้งพิจารณารู้มันอีกตั้งพิจารณารู้จักรูปรู้จักเสียงรู้จักกลิ่นรู้จักรสมันจึงจะสงบได้ถ้ามันรู้ก็ถ้าไม่รู้มันเราจะหลับตาอยู่ตลอดเวลามันหลับไม่ได้เราก็เกี่ยวสัมผัสจะต้องทำมาหากินจะต้องเห็นจะต้องได้ยินเพราะฉะนั้นจะปิดหูปิดตาโดยทีเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มันต้องบางครั้งก็ต้องยึดยกมาทำไมเจริญจึงเรื่องนั้นทำไมจึงให้มีปัญหาขึ้นมาทำไมจึงไม่ขึ้นมาหลังจากผมทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเกิดความสบายภายในแล้วก็มานั่งคิดดูว่าปัญหาต่างๆในชีวิตนี่มันเกิดจากการรับรู้แล้วเรามาคิดก็เลยคิดว่าทำยังไงนะจะให้เกิดสติปัญญาที่จะว่าอันไหนดีแล้วก็นำมาคิดอันไหนไม่ดีแล้วก็ไม่จดจำและผ่านนี้ทีนี้บางครั้งนี่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรที่มาควบคุมตัวเองนั่นแหละแต่เราเป็นไม่ทันเพราะฉะนั้นจึงมาสร้างปัญญาขึ้นพิจารณาตัวเองที่เราไปหลงยึดมาแล้วก็รู้เท่ามาถึงการก็ต้องควบคุมทำสมาธินี่แหละถ้าพิจารณาก็พิจารณากายนี่แหละถ้าไม่มีตัวเราแล้วมันก็เราก็ไม่ยินดีทางอื่นเออไม่เศร้าเนี่ยที่เนี่ยเพราะมันมีเราก่อนมันมีเราแล้วมันก็มีของเราแต่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพิจารณาเนี่ยเห็นแล้วก็พิจารณาจนเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเลยเป็น
ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เรื่องอื่นๆมันก็ง่ายต้นตอมันอยู่ที่นี่ที่เราเมื่อมันมีเรานึกว่ามันก็ต้องมีผ้าต้องมีอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องโดยเราหมดเลยเกี่ยวเนื่องโดยเราที่อยู่ที่อาศัยสมมติทุกอย่างก็เกี่ยวเนื่องโดยเราถ้าไม่มีอันนี้แหละนี่ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเรื่องปัญหาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทำยังไงปัญญาจึงจะรู้แจ้งเป็นจริงอย่างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นอนัตตาโดยมากเราถือรูปร่างเราเป็นเราเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายที่เราเจออยู่นี่ทำยังไงเราจะรู้จักสักแต่ว่าธาตุสี่สักแต่ว่าอนิจจังเกิดแล้วก็แก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายเท่านั้นเองก็ไม่เห็นใดอะไรเป็นสาระทำยังไงจิตจะยอมรับอันนี้ก็ต้องให้จิตมาดูสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เราพูดไม่เพียงแต่ตาเห็นให้จิตให้มาดูด้วยเป็นถ้าจิตมันเห็นจริงเป็นพยานมันยอมรับแหละใครหลอกไม่ได้เลยมันไม่รับมันไม่เชื่อตามเลยถ้ามันเห็นจริงมันก็จิตพระอรหันต์นั้นหลอกท่านไม่ได้ใครจะเอาอวดอ้างว่าฉันนี่เงินพันล้านฉันมีความสุขพระอรหันต์ไม่เชื่อนะท่านไม่หลงท่านไม่เชื่อจ้ะท่านไม่เห็นด้วยได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นอย่างนี้ได้ความสุขมีบริษัทบริวารเท่านั้นคอยบำรุงบำเรอทนุบำรุงไม่ให้เดือดร้อนแต่ละอย่างฉันได้ความสุขพระอริยะทั้งหลายท่านไม่รับท่านฟังโยท่านนี่เราท่านไม่เสียงแต่ท่านไม่ใจท่านไม่เห็นด้วยมันไม่มีสุขตรงไหนเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายแต่ความสุขมันก็หมดไปด้วยความเพลิดเพลินก็หมดไปด้วยเมื่อความคลาสุดโศกไปแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาเลยแต่ท่านจึงไม่เห็นด้วยแต่ถ้ามันพ้นจากสิ่งเหล่านี้จิตใจมันพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันมีความสุขพิเศษโดยเขาไม่รู้ว่าเป็นความสุขเลยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นคนพบความสุขนี่ที่แรกเลยเป็นองค์แรกเป็นคนแรกในโลกไม่มีใครค้นพบแล้วปัจจุบันนักวิชาการอย่างอื่นก็ไม่มีใครค้นพบเลยแต่เพียงปฏิบัติตามพระองค์ก็ยังไม่มีใครสามารถที่ทำตามหายากคนที่จะเข้าถึงได้พระองค์จึงเป็นพระศาสดาที่ควรเคารพนับถือจริงๆหลวงปู่ครับจะต้องฝึกปฏิบัติตนยังไงขณะทำงานเนี่ยให้จิตใจนี่ไม่มีสมาธิไม่วอกแวกก็มีสติรู้ในการทำงานของเราเราต้องตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานในใจด้วยนะ okay. เราคิดในใจเราตั้งใจว่าเราจะสำรวมในการกระทำในการไปการมาในการอยู่การกินตลอดถึงการงานเราทำได้แล้วก็อยู่แต่ขอบเขตงานอย่าให้มันส่งออกไปไกลให้อยู่ในนั้นนี่ต้องอยู่กับความตั้งใจและสำรวมตาการฝึกของเราครั้งหนึ่งไม่ได้ก็หลายวันหลายครั้งหลายครั้งจนชำนาญไปแล้วคือจิตมันค่อยฉลาดมันเห็นโทษของความปล่อยให้ฟุ้งซ่านเห็นอานิสงส์ของการที่เราไม่คิดออกไปมันสงบวันนี้มันมีความสุขวันนี้มันได้จากที่เรานั่งสงบนี่เองพอเราเคยได้รับความสงบความสบายจากความสงบแล้วมันก็ไม่อยากคิดไกลแล้วฟุ้งซ่านไปเพราะมันตรงกันข้ามความสงบที่เป็นความสุขที่เอาไปแล้วทำลายความสงบก็เท่ากับทำลายความสุขเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้เจ้ากรรมมันเห็นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มันไปแก้กันได้นะเช่นเราเห็นความสงบเป็นสุขแล้วเราเคยนั่งสงบเป็นสุขมีความสงบเป็นสุขเวลาเรื่องมันฟุ้งซ่านมันนี่เกิดขึ้นถ้าเราจิต
เอามาเทียบกันดูแล้วโอ้มันทุกข์จริงๆแล้วก็เราจะเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ว่าให้สำรวมให้ระวังให้สงบที่พระองค์ละสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์ประเสริฐจริงๆเราคอยมีความรู้สึกก็คอยสงบไปเองจะให้หยุดที่เดียวโดยไม่ได้มันก็ทำไม่ได้จิตมันต้องคิดต้องนึกถ้าจิตไม่คิดนึกอารมณ์ก็ไม่ไหวไม่ใช่จิตเท่านั้นเองเหมือนกับลมเนี่ยต้องพัดไปพัดมาทำนิ่งอย่างนี้เราว่าไม่ใช่ลมแล้วมันเป็นอากาศลมมันต้องพัดไปพัดมาเรียกว่าลมน้ำก็ต้องซึมซาบจึงเป็นน้ำหรือจะเป็นก้อนเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องซึมซาบต้องซาบซึมไปตามสิ่งต่างๆอยู่ทั่วไปนั่นเรียกว่าน้ำไฟมันต้องร้อนต้องเผาต้องไหม้จึงเรียกว่าไฟมันทำให้ร้อนนะมันก็ไม่ใช่ไฟเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำหรับคิดอารมณ์นึกอารมณ์ไปคิดไม่คิดไม่นึกจิตมันก็ไม่ฉลาดมันก็แค่นี้มันไม่คิดนึกอะไรมันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีจิตทำงานเท่าไม่จิตใจทำงานเคยนั่งพิจารณานี่บอกที่ว่าจิตมันคิดตรองอะไรบางอย่างบางครั้งเผลอมันออกไปโดยไม่รู้ตัวรู้สึกว่าอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีสติท่านว่าเผลอบ่อยมากสติสัมปชัญญะสติมาต้องมีสัมปชัญญะกับสติเป็นคู่กันคือความรู้ตัวนั้นมาสติประธานสติความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้าทั้งสองอย่างทำงานอยู่ด้วยกันแล้วไม่เสื่อมถ้ามีแต่สติไม่มีรู้ตัวแล้วไม่ได้เสียเดียวแล้วปรุงไปสัมปชัญญะมันเนี่ยแล้วก็ไประลึกเรื่องอื่นใช่มันไประลึกตัวที่อยู่นี่คือไม่มีเครื่องคุมนั่นเองไม่มีเครื่องคุมสติอีกให้มันรู้อยู่ตรงนี้คือความรู้ตัววิธีฝึกปฏิบัตินะฮะให้เกิดสติมั่นคงนี่มั่นคงก็มีแบบที่ว่าจะจับจะยกอะไรก็รู้ตัวเพราะฉะนั้นจึงมีแบบหนึ่งที่ว่าจับหนอยกหนอนี่หนอก็เพื่อนี่เองเพื่อเกิดความรู้ตัวนี่แต่เวลาเราทำงานมันจะทำอย่างนั้นมันก็ไม่ทำต่อเหตุการณ์นี่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องว่ายกทำก็ยกแต่เรารู้ทำอะไรก็เรารู้เจริญไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องตั้งสัจจะเวลามันเผลอเราก็ต้องตั้งถ้าเผลอบางใครรู้ว่ามันเผลอทีหลังย้ายเผลอเตือนเราเองตอนท้ายกับว่าเราเทศน์สอนเราอยู่ตลอดเวลานักปฏิบัติเนี่ยเอาธรรมะมาสอนเราใจเราตลอดเวลาเพราะใจเรานะมันมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลมันมีทั้งสองฝ่ายทางความโง่และความฉลาดมีใจหนึ่งขยันใจหนึ่งขี้เกียจก็มีนั่นนี่เพราะฉะนั้นมันต้องสอนด้วยต้องเตือนด้วยบอกเราด้วยเตือนด้วยเวลาจะเดินจะทำอะไรนั่นเองทำไปมันเห็นอานิสงส์เป็นนิสัยไปแล้วมันก็คล่องตัวเหมือนกับอะไรคือจิตนี่มันแปลกเหมือนกันเหมือนกับเราสวดมนต์นี่นะที่แรกเราแต่อาศัยแบบพอสวดไปเราจำได้ก็ไม่ต้องมีแบบมันก็คล่องไปเองการฝึกอย่างอื่นเหมือนกันฝึกสมาธิฝึกความรู้ตัวฝึกอะไรพอฝึกไปมันชำนาญไปแล้วมันก็คล่องเองไม่ต้องควบคุมมากนะมันก็อยู่ในขอบเขตมันจะฝึกได้นะเพราะใจเนี่ยมันฝึกได้คือพระพุทธเจ้าทรงไม่มีการฝึกสิ่งใดที่จะใช้การใช้งานดีเหมือนกับฝึกจิตจิตนี่จะฝึกได้แล้วมันใช้การใช้งานได้ดีมันก็จริงๆเหมือนแต่ก่อนเราไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยได้ฝึกเราก็เวลาเข้าวัดทำอะไรก็ไม่ถูกสวดอะไรก็ไม่ได้นะครับตั้งแต่เราเริ่มตั้งใจสวดตั้งใจฝึกมาก็ค่อยได้เพิ่มขึ้นที่แรกเราสวดแต่คาถาไม่สวดแปลเราก็ได้แต่คาถาเท่านั้น
พอเรามาหัดสวดแปลเอาเข้ามาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ได้ความรู้ความชำนาญคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มไปเรื่อยๆเราก็ชำนาญไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยนี่จิตมันฝึกได้อย่างนี้แหละแต่มันได้จริงๆไม่ใช่อวดอ้างหน่อยเวลามันทำก็มันทำได้เวลามันพูดมันก็พูดได้ถ้าฝึกดีแล้วไม่ใช่ว่าเพียงแต่คิดว่าได้มันพูดได้ด้วยมันทำได้ด้วยแต่มันถ้าจิตฝึกเพราะฉะนั้นนะอยู่ในการฝึกเลยอย่าพึ่งเบื่อหน่ายอย่าพึ่งใจร้อนว่าไม่เห็นได้อะไรมันก็ภาวนาอย่าพึ่งใจร้อนมันได้แต่มันได้สิ่งที่ละเอียดเหมือนกับจิตเนี่ยมันคู่กับจิตเนี่ยพอเราฝึกเนี่ยมันก็ก่อตัวได้ทีละเล็กทีละน้อยไปทีละเอียดใช่ไหมนะไม่เป็นของหยาบมันก็งานอย่างอื่นในความรู้ความฉลาดความสามารถของเราเองฮะโอ้ฟังเพื่อจะได้ปฏิ